สวัสดีครับรายการเสาเล่าศิลป์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงศิลปะยุคอิตาเลียนเรเนซองส์นะครับผมพูดถึงศิลปินคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งความสมบูรณ์แบบนั่นคือไมเคิลแองเจโลหรือมิเคลแองเจโลบัวนาโรติเจ้าของประโยคที่ว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ว่าข้าพเจ้าทำงานหนักเพียงใดเพื่อจะได้มาซึ่งความสำเร็จอันสูงสุดงานของข้าพเจ้าก็คงไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อย่างใดหมายความว่างานของเขานั้นเกิดจากการฝึกฝนครับผมเกิดจากการที่ฝึกปรือฝีมือสร้างสรรค์งานขึ้นมาด้วยตัวเขาเองไม่ใช่เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์หรือเวทมนต์ใดๆเลยครับผมไมเคิลแองเจโลหรือมิเคลแองเจโลบัวนาโรตินะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1475และก็สิ้นชีวิตนะครับในปี1564ครับผมโดยชีวประวัติของเขาเนี่ยถูกบันทึกไว้ว่าเขาได้เกิดที่เมืองคาเปเซนะครับคาเปเซที่อิตาลีนะครับคาเปเซที่อิตาลีแล้วก็ไปเหมือนกับสร้างผลงานนะครับก็อยู่ที่เมืองฟอเรนนะครับเมืองฟอเรนอิตาลีแล้วก็เสียชีวิตที่กรุงโรมนะครับแต่ว่าศพของเขาเนี่ยถูกฝังไว้ที่เมืองฟอเรนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเมืองฟอเรนนะครับมีอิทธิพลสูงมากกับศิลปินในยุคนั้นนะครับยุคอิตาเลียนเรเนซองส์นะครับแล้วก็มีเทคนิคนึงก็คือเทคนิคของฟอเรนเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับผมช่วงที่เขาเป็นเกิดขึ้นมานะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาเปเซแคว้นทัสคานีเนี่ยประเทศอิตาลีนะครับมิเคลแองเจโลเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่ามิเคลแองเจโลดิลูโดวิโกบัวนาโรติซิโมนีนะครับก็คือเป็นลูกของนะครับเป็นบุตรคนที่2จาก5คนของลูโควิโกดิเลโอนาร์โดบัวนาโรติชิโมนีนะครับผมเป็นชนชั้นกลางนะครับเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงินนะครับหมายความว่าธุรกิจของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องการแบบปล่อยกู้หรือเรื่องการเงินหรือธนาคารนั่นแหละฮะแต่ช่วงวัยเด็กนะครับแม่ของเขาเนี่ยหรือมารดาเนี่ยมีโรคร้ายแรงมากทำให้ชีวิตเขาต้องอยู่กับแม่นมนะครับหมายความว่ามีแม่นมมาคอยดูแลครับผมถูกเลี้ยงดูโดยแม่นมเลยและสามีของแม่นมเนี่ยก็ทำงานเป็นช่างตัดหินครับนี่คือสามีของแม่นมนะเป็นช่างตัดหินในเหมืองของบิดาของเขาเองนะครับผมจนอายุ13ปีมิเคลแองเจโลเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาไม่ได้สนใจธุรกิจด้านการเงินของครอบครัวเลยคนที่สร้างแรงบันดาลใจของเขานะครับคือสามีของแม่นมที่เป็นช่างแกะสลักหินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละงานศิลปะมันคือสิ่งที่ทำให้เขาชอบแล้วก็รู้สึกอยากจะใช้เส้นทางจุดนี้นะครับใช้ในการไต่เต้าเข้าไปเพื่อให้ร่างชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นที่โด่งดังนะครับผมดังนั้นพอพ่อของเขาเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่ได้สนใจกิจการของครอบครัวนะครับเขาก็ถูกส่งไปเป็นลูกศิษย์นะครับไปฝึกงานกับสตูดิโอหนึ่งนะครับใช้คำว่าสตูดิโอนะครับผมที่ขึ้นชื่อมากนะครับก็โดเมนิโกเกียรันดาโอนะครับก็คือเกียรันดาโอแหละครับผมเป็นสตูดิโอหนึ่งที่เหมือนกับพยายามที่จะปลุกปั้นศิลปินหน้าใหม่ครับผมหลังจากนั้นเพียงแค่ปีเดียวครับผมมิเคลแองเจโลก็ถูกเลือกนะครับถูกเลือกเลยให้เข้าร่วมสถาบันมานุษยนิยมแห่งตระกูลเมดิซีนะครับสถาบันมานุษยนิยมแห่งตระกูลเมดิซีอย่างที่บอกว่าตระกูลเมดิซีเนี่ยเขาเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลต่อศิลปินยุคเรเนซองส์และก็ศิลปะยุคเรเนซองส์นะครับมีการสนับสนุนหลายๆอย่างนะครับแทบจะเป็นแบบเหมือนตระกูลที่ชุบเลี้ยงในเรื่องราวเหล่านี้เลยครับผมตรงนี้บุคลิกลักษณะของมิเคลแองเจโลเนี่ยก็ถ้าบอกว่าแอททิจูดของเขานะครับเป็นยังไงบ้างหรือทัศนคติในวัยเยาว์นะครับหรือวัยรุ่นนะฮะมิเคลแองเจโลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนครับผมและก็ชอบโต้เถียงชอบทะเลาะวิวาทนะครับทำงานกับคนส่วนมากไม่ได้นะครับหรือคนในห้องเรียนไม่ได้นะครับเขาช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาเคยล้อเรียนหรือสบประมาทเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นที่มาว่าทำไมจมูกของเขาถึงผิดรูปร่างนะครับหมายความว่าโดนชกนั่นเองนะครับผมและจมูกที่ผิดรูปร่างนั้นอยู่กับเขามาจนตลอดทั้งชีวิตนะก็คือเขาต้องอยู่กับจมูกที่ผิดรูปร่างนั่นแหละครับจมูกที่คดผิดรูปนะครับผมตัวนี้มันก็ทัศนคติไม่เพียงแค่ก่อปัญหานะครับคือมันสามารถที่จะแผ่ซ่านให้กับตัวเขาเองไปถึงคนอื่นด้วยให้คนอื่นรู้สึกว่าโอ้เขามีทัศนคติที่ติดลบต่อโลกนะครับผมแย่กับตนเองมีพูดถึงความหมายเชิงลบพลังลบแผ่กระจายให้กับคนรอบข้างด้วยแต่ในบันทึกก็กล่าวไว้ว่าทัศนคติหรือพฤติกรรมแบบนี้มันก็เป็นรูปแบบที่แบบเหมือนกับ
พูดถึงคนที่กระหายถึงความสมบูรณ์แบบอย่างแน่วแน่และก็ไม่สามารถประนีประนอมได้นั่นเองครับหรือจะพูดได้ว่าเขาคือ the perfectionist นั่นเองครับผมตรงนี้การแข่งขันครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการแข่งขันที่เรื่องชื่อเลยในปี1503นะครับผมคือการแข่งขันการวาดภาพระหว่างเลโอนาร์โดดาวินชีและมิเคลแองเจโลนะครับเป็นตำนานมากเลยนะฮะก็คือพวกเขาทั้งสองถูกว่าจ้างให้วาดรูปในห้องโถงชิงควินเซนโตนะครับหรืออยู่ในห้องโถงของนครที่ว่าการนครวัดฟอเรนนั่นแหละนะครับผมตั้งอยู่ที่ปาลาโซนะครับโดยวาคิโอเนี่ยนะครับคนที่ชื่อวาคิโอเนี่ยได้จัดแสดงแบบร่างนะครับภาพสำเนา copy of the battle of Cassina นะครับขนาดเท่าภาพจริงของศิลปินทั้งสองนะครับทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้ามาดูกันใหญ่เลยแต่น่าเสียดายที่ภาพรูปแบบเฟสโกทั้งสองเนี่ยวาดไม่เสร็จครับมันเลยเป็นแค่ภาพสำเนาอย่างนี้ให้คนได้ดูจนถึงทุกวันนี้ครับผมเพดานโบสถ์ซิสทีนนะครับก็อย่างที่บอกว่าโบสถ์ซิสทีนนี้ก็เป็นโบสถ์ที่มีอิทธิพลต่อศิลปะยุคเรเนซองส์มากเลยนะครับผมมิเคลแองเจโลเนี่ยได้สร้างงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของเขาขึ้นมานั่นคือภาพจิตรกรรมบนเพดานโบสถ์ซิสทีนนะครับในปีคริสต์ศักราช1512นะครับใช้เวลาวาดถึง4ปีเลยนะฮะนับเป็นงานที่ยากมากต้องใช้ความอดทนมากโดยเฉพาะคนที่มีคนที่ใช้อารมณ์แบบเขาอะนะคนที่เจ้าอารมณ์แบบเขาอะนะครับก็เหมือนกับแบบในบันทึกเขากล่าวว่ามิเคลแองเจโลเนี่ยไล่ผู้ช่วยทุกคนออกเกือบหมดเลยนะครับเหลือแค่เขาคนเดียวนะครับเหลือไว้เพียงแค่เขาคนเดียวกับลูกมือ1คนแค่นั้นเองนะครับผมและต้องทำงานบนเพดานที่สูงถึง20เมตรนะครับวาดรูปมากกว่า300ภาพเลยนะครับด้วยตัวเขาเองคนเดียวนะครับวิธีการทำงานของเขาคือเขาให้คนสร้างนั่งร้านนะครับนั่งร้านก็คือตัวห้อยครับแบบพิเศษครับโดยนั่งร้านนั้นจะมีรูปแบบการทำงานแบบให้เอนหลังนอนนะหมายความว่านอนหงายนะครับนอนหงายแล้วก็วาดรูปไปนะครับเขาอยู่ในท่านั้นเป็นเวลาหลายเดือนนะครับแล้วก็ยังมีช่วงเวลา4ปีอยู่ในท่านั้นวาดต่อเนื่องมาเรื่อยๆ4ปีจนเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วนะครับเขาก็ยังนอนอ่านหนังสือในท่านอนหงายนั้นอยู่นะครับคือไม่สามารถมีพฤติกรรมที่เหมือนชีวิตปกติได้คือเหมือนกับว่าพฤติกรรมทำให้เรื่องราวในชีวิตหรือปฏิกิริยาในชีวิตเปลี่ยนไปโดยอย่างสิ้นเชิงเลยครับผมแม้กระทั่งการอ่านหนังสือหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเขาก็ยังต้องอยู่ในท่านอนหงายนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของภาพของ The Bode Sistine นะครับเป็นภาพเพดานที่มิเคลแองเจโลเนี่ยได้วาดรูปไปทั้งหมดนะครับเกือบ300ภาพนะครับ300รูปเลยนะครับผมโดยใช้นั่งร้านแบบพิเศษแบบนอนหงายในการวาดครับพอเรื่องราวของสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ตัวมิเคลแองเจโลเนี่ยก็ไม่สามารถทำงานหนักได้นะครับผมสุขภาพของเขาเริ่มแย่ลงในช่วงหลังนะครับราฟาเอลนะครับกลายเป็นคู่แข่งคนใหม่นะครับราฟาเอลก็คือศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับในยุคเรเนซองส์นะครับกลายเป็นคู่ปรับคนใหม่ของมิเคลแองเจโลแทนเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับเนื่องจากว่าราฟาเอลเนี่ยก็มีทักษะในการวาดกายวิภาคได้แม่นยำพอๆกับเลโอนาร์โดเลยนะครับทั้งภาพเปลือยนะภาพอนาโตมีทุกอย่างเนี่ยดีเทียบเท่ากับเลโอนาร์โดดาวินชีเลยนะครับมิเคลแองเจโลนะครับกล่าวหาว่าราฟาเอลเนี่ยลอกเลียนแบบงานของเขาครับราฟาเอลจึงโต้ตอบด้วยการวาดใบหน้าของมิเคลแองเจโลนะครับเป็นเฮราคลิสนะครับเฮราคิตรัสนะครับในรูปของเฟสโกนะครับเทคนิคเฟสโกชื่อดังอย่าง The School of Athens นี่คืองานภาพของราฟาเอลนะครับภาพนี้คือภาพของราฟาเอลนะครับผมเป็น School of Athens นะครับเป็นภาพของเพลโตกับอริสโตเติลนะครับและมีรูปเหมือนของมิเคลแองเจโลนั่งอยู่ที่มุมข้างล่างเป็นการวาดแบบประชดประชันครับผมนะฮะเป็นรูปของเฟรสโกอันโด่งดังมากเลยนะรูปนี้ครับผมในช่วงท้ายๆก็จะเริ่มมีผลงานที่เป็นผลงาน The Last Work นะครับก็คือ The Last Work ของมิเคลแองเจโลเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของรอนดานินีนะครับพีตานะครับรอนดานินีพีตาก็คือเป็นงานสุดท้ายของชีวิตเขานะครับผมมิเคลแองเจโลเนี่ยแกะรูปสลักนะครับนะฮะแกะรูปสลักรูปด้านที่เป็นรูปของพระคริสต์นะครับก็จนชีวิตครั้งสุดท้ายของเขาคือยังทำไม่เสร็จนะฮะคือแกะถึงภาพนั้นแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับผมช่วงต้นปี1505นะครับพระสันตะปาปาจูลิอุสที่2เนี่ยได้ว่าจ้างนะครับมิเคลแองเจโลเนี่ยออกแบบหลุมฝังศพนะครับซึ่งประกอบด้วยรูปปั้นแกะสลักเท่าคนจริงจำนวน40ชิ้นงานนะครับงานชิ้นนี้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่ากว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันใช้เวลาถึง40ปีนะครับเพราะว่าที่มันช้าเพราะว่ามิเคลแองเจโลต้องทํางานชิ้นอื่นด้วยหมายความว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยงานนี้เหมือนเป็นงานที่แบบรับจ้างแล้วก็รับปากไว้นะครับใช้เวลาทํา40ปีเลยทีเดียวกว่าจะแกะสลักรูปนี้เสร็จแล้วก็หลุมผสมนี้จะเสร็จนะครับใช้เวลา40ปีเนื่องจากเขาต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นด้วยนะครับมันเลยยืดเยื้อนะครับเป็นงานที่ยืดเยื้ออยู่ประมาณนึงแต่ด้วยความที่เขาเป็น the perfectionist ครับผมเขาก็ต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบครับผมมันก็เลยต้องใช้เวลาและก็ความพยายามอย่างหนักเลยครับประเด็นหนึ่งก็คือตัวมิเคลแองเจโลเองเนี่ยนอกจากเป็นงานแกะสลักและงานภาพวาดแล้วเขามีบทกวีนะครับบทกวีนี้เรียกว่าซอนเน็ตนะครับซอนเน็ตนะฮะก็ตัวซอนเน็ตสะกดด้วย SONNETS นะครับซอนเน็ตนะครับเป็นบทกวี14บรรทัดนะครับผมช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาแต่งบทกวีด้วยนะครับแล้วก็แต่งประมาณเกือบ300บทนะครับอุทิศชีวิตนะครับอุทิศให้กับแบบเพื่อนสนิทนะครับวิกตอเรียโคลอนน่านะครับวิกตอเรียโคลอนน่าคือเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงนะครับมีพื้นฐานปรัชญาเนโอพลาโตนิสึมนะครับก็คือจิตวิญญาณของคนเปี่ยมพลังด้วยความรักและความยินดียิ่งใหญ่และก็หลอมรวมกับพระผู้เป็นเจ้าก็คือมีความรักนะครับมีความยินดีและก็ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามิเคลแองเจโลเนี่ยได้ลงลายมือชื่อของเขานะครับบนรูปสลักนะครับเจเพต้านะครับในปี1499นะครับเป็นรูปแกะสลักผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้เลยนะครับรูปที่เป็นรูปของเจเพต้านะครับที่เป็นรูปของผู้หญิงที่อุ้มพระบุตรนะครับตรงนี้จริงๆที่สายคาดนะครับจะมีการแกะชื่อมิเคลแองเจโลไว้นะครับผมไม่มีใครเคยเชื่อเลยว่ารูปแกะสลักชิ้นเอกชิ้นนี้นะครับมาจากฝีมือของศิลปินที่ชื่อมิเคลแองเจโลเลยนะครับผมไม่มีใครเชื่อว่าเป็นฝีมือของเขาในช่วงวัยหนุ่มเขาจำเป็นที่จะต้องแกะสลักชื่อของเขาลงไปในชิ้นงานของเขาเป็นการบอกนะผมหลังจากงานนี้เขาก็ไม่เคยสลักชื่อตนเองลงในงานประติมากรรมอีกเลยนะครับแล้วก็งานนี้เองก็ในปี1972ครับผมก็มีประเด็นอื้อฉาวมากมายในลอนดอนนะครับมันมีการพังทลายลงมาครับผมนะฮะกับอีกงานนึงคือพระมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่ก็คือการออกแบบวิหารตัวนี้นะครับภาพสเก็ตทั้งหมดเนี่ยก็คือมิเคลแองเจโลเป็นคนที่ออกแบบนะครับผมช่วงวัย70ปีนะครับช่วงวัย70เนี่ยเขาได้เข้ามาดูแลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ครับผมในศาสนาจักรเลยนะครับก็คือพระมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับในนครวาติกันนะครับผมโดยโดราโตบรามันเต้คู่แข่งคนสำคัญของเขาได้บันทึกไว้ว่าแบบเขาอาสาที่จะทำงานนี้เพียงเพราะความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อเป็นเกียรติแห่งศาสนาจักรนั่นเองครับผมงานชิ้นสำคัญที่เขาได้อุทิศให้แก่การก่อสร้างนี้คืองานเหนือโครงหลังคารูปโดมนะครับหมายความว่าไอ้รูปโดมนั่นคือสิ่งที่สร้างอยู่เนาะเขาสร้างสิ่งที่อยู่เหนือรูปโดมนั่นนะครับก็มันอยู่เหนือรูปโดมโค้งนะฮะทางทิศตะวันออกปลายสุดของพระมหาวิหารนะครับถึงแม้ว่าโดมชิ้นนี้จะไม่สมบูรณ์ในวันที่เขาเสียชีวิตลงนะครับแต่ตัวฐานรากได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าการออกแบบของเขานะครับการออกแบบของเขาเนี่ยไม่มีผลกระทบใดๆเลยจากการเปลี่ยนโครงสร้างของโดมหรือการก่อสร้างอะไรเลยก็คือทุกคนให้ความเคารพแก่การออกแบบชิ้นที่อยู่ยอดเหนือยอดโดมของเขานั่นเองครับผมถึงแม้ว่ามิเคลแองเจโลเนี่ยจะเป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงที่เมืองฟลอเรนซ์แต่จริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตส่วนมากในกรุงโรมครับผมและเขาก็เสียชีวิตในวัย88ปีที่กรุงโรมนะครับโดยเขามีสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งมั่งคงมั่งคั่งและมั่นคงนะครับมีผลต่อชีวิตเขามากนะครับเช่นแบบเหมือนกับแบบเขาร่ำรวยใช้คำว่าช่วงหลังๆนี้เขาก็เป็นคนที่ร่ำรวยอยู่ประมาณหนึ่งครับผมตัวแทนของความสมบูรณ์แบบของโลกและตัวเขาเองอย่างมิเคลแองเจโลก็คือเดวิดครับผมในปี1504นะครับผมมิเคลแองเจโลได้แกะรูปสลักเดวิดขึ้นมานะครับจากหินอ่อนขนาด5เมตรครับผมซึ่งถูกเรียกไอ้เจ้าหินก้อนนี้ถูกเรียกว่า the giant หรือเจ้ายักษ์นะครับหินอ่อนชิ้นนี้ถูกตัดออกมาและทิ้งไว้เป็นเวลาเกือบ40ปีครับผมก่อนที่มิเคลแองเจโลเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของครับแล้วก็ประติมากร2คนนะฮะเคยปฏิเสธที่จะแกะสลักเจ้าหินชิ้นนี้เนื่องจากไอ้เจ้า giant หรือเจ้ายักษ์หินก้อนนี้มันมีความไม่สมบูรณ์ครับมันมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายจุดเลยอะในหินก้อนนี้นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะแกะสลักเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่และก็วางแนวตั้งได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะครับก็คือมีประติมากรเกือบ2คนแล้วที่เข้ามา
ให้ความคิดเห็นเดียวกันเลยนะครับทิศทางเดียวกันเลยนะว่าหินที่ชื่อไจแอนท์ก้อนนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะแกะสลักอะไรได้สมบูรณ์แน่นอนเพราะเนื่องจากมันไม่สมบูรณ์ครับผมแต่สุดท้ายนะครับตัวมิเชลแองเจโลก็สามารถแกะสลักเป็นรูปแกะสลักชื่อว่าเจวิตนะครับโดยแกะสลักจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยถึงมันจะเป็นความจริงนะครับก็จริงๆแล้วไอ้เจ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าแกะสลักเดวิดเนี่ยมันก็มีความผุพังจากฐานของมันก็หมายความว่าข้อสันนิษฐานนี้มันก็จริงจากปฏิมากรทั้งสองคนแต่มิเชลแองเจโลก็สามารถทำให้มันตั้งได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นความไม่สมบูรณ์ยังไงก็ตามนะครับความสวยงามที่มิเชลแองเจโลและความสมจริงที่แกะสลักมันออกมาเนี่ยมันก็ยังทำให้เดวิดสามารถที่จะยืนตั้งตระหง่านอยู่ได้นะครับผมแล้วก็มันก็ยังเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเดวิดนั้นคือความสมบูรณ์แบบชิ้นหนึ่งในชีวิตของมิเชลแองเจโลได้สร้างสรรค์มันออกมาครับผมอย่างถ้าเกิดใครที่เคยได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง The Alien Covenant นะครับหรือ Covenant นะครับก็คือปี2017เนาะนะฮะมันจะมีฉากเปิดเรื่องเลยนะครับมันเป็นภาคต่อจาก Prometheus นะครับเจ้าหุ่นแอนดรอยที่เราจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันคือเดวิดนะครับมันเปิดเรื่องราวตอนที่เดวิดได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับมนุษย์สังเคราะห์ตัวแรกเกิดขึ้นมาโดยฝีมือของปีเตอร์เวแลนด์นะครับผมฉากเปิดเรื่องได้พูดนะครับได้เล่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องของเทวนิยมเรื่องของพระเจ้าเรื่องของผู้สร้างและก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับไปจนถึงจิตวิทยาของความเป็นมนุษย์นะครับผมและจะเกิดสังเกตดีๆนะฮะรูปปั้นเดวิดที่ถูกสร้างขึ้นนะครับรูปปั้นเดวิดเนี่ยเป็นที่มาของเจ้าหุ่นตัวนี้ครับผมเมื่อหุ่นสังเคราะห์เกิดขึ้นมาแล้วผู้สร้างปีเตอร์เวแลนด์ได้ถามว่าคุณชื่ออะไรคุณอยากชื่ออะไรเดวิดก็พูดขึ้นมาว่าฉันอยากชื่อว่าเดวิดเพราะว่าสายตาแรกที่จับจ้องไปที่รูปปั้นนั้นมันคือรูปปั้นเดวิดครับแอนดรอยตัวนี้ก็เลยบอกว่าฉันอยากชื่อเดวิดมองไปที่ภาพประติมากรรมของไมเคิลแองเจโลหรือมิเชลแองเจโลนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดศึกษาเรื่องความงามในศิลปะชิ้นนี้จะรู้ว่าเดวิดเนี่ยคือชิ้นงานได้บอกถึงความสมบูรณ์แบบเราจะรู้ว่าทำไมเจ้าหุ่นแอนดรอยตัวนี้ถึงต้องการความเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนั่นเองครับผมนะฮะเขาเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ไงนะครับผมและถ้าเกิดเราวิเคราะห์ดีๆนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง Prometheus หรือAlien Covenant เนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์ต่างดาวผู้สร้างโลกหรือวิศวกรหรือ The Engineer เนี่ยมีโครงหน้าต้นแบบมาจากประติมากรรมเดวิดนั่นเองครับผมถ้าเกิดสงสัยก็ลองไปเสิร์ชหาดูใน YouTube หรือ Google นะครับปัจฉิมพิพากษาหรือคำพิพากษาครั้งสุดท้ายนะครับมิเคลแอนเจโลเนี่ยได้เปิดเผยถึงภาพ The Last Judgment นะครับในปีคริสต์ศักราช1541นะครับบนผนังด้านไกลสุดของโบสถ์ซิสตีนเลยนะครับโดยมีเสียงคัดค้านอย่างมากเลยว่ามันมีภาพเปลือยมันมีภาพเปลือยที่โจ่งแจ้งมากเลยในมันไม่ควรจะเป็นภาพที่เหมาะสมที่จะปรากฏอยู่ในโบสถ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับองค์สันตะปาปาปีอุสที่4เนี่ยก็มีคำสั่งให้ทำลายภาพวาดแบบเฟสโกชิ้นใหญ่แห่งนี้เลยนะครับให้ทำลายออกไปเลยนะครับยุคเหมือนกับแบบมิเคลแองเจโลนี่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่สามารถทำลายได้นะครับปฏิเสธและเพิกเฉยต่อคำสั่งครับผมดานิเอเล่ดาโวเชล่านะครับลูกศิษย์ของเขาจึงต้องรับงานนี้แทนก็คือเอางานนี้ไปทำต่อแทนนะครับตอนนี้รูปเหมือนของตัวเองนะครับก็มีอยู่ในรูปนี้นะครับผมก็คือเป็นรูปของผู้ชายที่กำลังนั่งเปลือยอยู่แล้วก็ศีรษะเริ่มล้านนะครับอยู่ตรงกลางภาพนะครับอยู่ที่มุมเข่าขวาของผู้เป็นเจ้านะครับเอ้ยข่าวซ้ายของผู้เป็นเจ้าขออภัยนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นปรากฏอยู่นะครับก็เป็นรูปที่ถูกตัดแยกย่อยมาในตำแหน่งนี้ครับผมก็เป็นรูปหนึ่งนะครับและสุดท้ายคือนักธรณีวิทยาผู้มีปัญหาทางจิตชื่อลัสโตรสนะครับได้กระโดดข้ามรั้วในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อเอาค้อนไปทุบรูปปั้นของปีเอต้าของมิเคลแองเจโลครับผมทำให้จมูกและปลายแขนของรูปปั้นพระแม่มาริพระแม่นะก็คือแบบแตกหักเลยครับรวมไปถึงเปลือกตาด้วยนะครับหมายความว่าภาพวาดและประติมากรรมของเขาเนี่ยมีการถูกทำลายตามชื่อที่เขาได้วาดขึ้นมาคือ The Last Judgment นั่นเองครับผมตรงนี้นะครับภาพนี้คงจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมตรงนี้ภาพที่เป็นรูปแบบของอาดัมนะครับอาดัม The Creation of Adam นะครับเป็นพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาครับผมชิ้นงานเป็นเทคนิคเฟสโกนะครับเทคนิคการเขียนภาพบนผนังตอนที่ปูนมันยังเปียกอยู่นะครับมิเคลแองเจโลตั้งใจที่จะถ่ายทอด
ภาพของอาดัมและตัวละครอื่นๆนะครับตามสภาพของธรรมชาตินั่นคือร่างเปลือยเปล่านะครับผมแต่ The Last Judgment เนี่ยอย่างภาพก่อนหน้านี้นะครับการพิพากษาครั้งสุดท้ายเนี่ยก็การที่ใช้ภาพเปลือยเปล่าก็เป็นสิ่งต้องห้ามอีกนะครับจะเห็นว่านี่คือการแบบอารยะขัดขืนรูปแบบหนึ่งเลยนะครับก็คือได้วาดรูปเปลือยเปล่าอีกรอบนึงนะครับผมแม้มันจะเป็นสิ่งต้องห้ามในปีค.ศ.1564นะครับสภาสังคายนาแห่งเทรนด์ได้ตัดสินว่ารูปภาพนั้นเป็นภาพวาดที่อนาจารนะครับและได้สั่งให้ปกปิดส่วนที่เปลือยเปล่าด้วยใบมะกอกครับผมเป็นที่มาว่าต้องเอาใบมะกอกเนี่ยไปปกปิดส่วนที่เปลือยเปล่าหรืออวัยวะเพศที่ปรากฏอยู่ในภาพทั้งหมดที่ถูกวาดขึ้นครับผมนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าอื่นๆระหว่างก็คือมีการวาดเสื้อผ้าอื่นมาทับลงไปนะครับระหว่างการบูรณาการครั้งใหญ่ในช่วงปีทศวรรษคริสต์ศักราชปี1980ถึง1990นะครับสิ่งที่นำไปปกปิดส่วนที่เปลือยของภาพนั้นนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่นิยมนำมาเปรียบเลยและถูกล้อเลียนมากขึ้นในโลกของศิลปะนั่นเองครับผมเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องบีไปมากอกนะครับปิดที่ตำแหน่งนั้นของรูปภาพที่เป็นภาพเปลือยนั่นเองครับผมนะครับอาดัมที่อยู่ในภาพของมิเคลแองเจโลเนี่ยเป็นผลงานชิ้นหนึ่งในยุคเรเนซองส์นะครับก็คือเป็นผลงานในยุคกลางนะครับผู้คนมักจะมองว่าตัวเองเป็นคนบาปนะครับเป็นคนบาปแล้วก็มักจะลงโทษตัวเองนะครับว่าชีวิตของคนบาปนั้นมันน่าอนาถมากในหุบเขาแห่งความเศร้าโศกนะครับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยหรือยุคเรเนซองส์เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยจิตรกรก็ได้วาดรูปอดัมและอีฟดังที่พระเจ้าสร้างพวกเขาขึ้นมานะครับเป็นประโยคนึงที่อยู่ในคัมภีร์พระคัมภีร์เนาะที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นจากรูปกายของท่านเองนะครับผมแล้วก็ผลงานชิ้นเอกของมิเคลแองเจโลนี่คือพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ยื่นออกไปหาอดัมเพื่อจุดประกายแห่งชีวิตนะครับที่ปลายนิ้วมือของพระองค์นะครับแขนซ้ายของอดัมนี่ยื่นไปในท่าเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าราวกับเป็นภาพสะท้อนในกระจกนะครับดังเช่นพระคัมภีร์ของพระคัมภีร์ที่บอกว่าฉบับปฐมกาลเนาะพระเจ้าสร้างมนุษย์ในรูปแบบของพระองค์เองนะครับใน1/27นะครับตรงนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าภาพของอดัมและอีฟถูกสร้างขึ้นภายใต้ความสวยงามแบบยูโทเปียนั่นเองครับผมเสนอภาพพระหัตถ์ที่ชี้ไปนะครับแล้วก็พระเจ้าสร้างมนุษย์ในรูปแบบของพระองค์เองนะครับตัวนี้มีการเปรียบเทียบและคาดคะเนว่าในภาพThe Creation of Adam หรือพระเจ้าสร้างอดัมเนี่ยทำให้เกิดการเปรียบเลยเปรียบเทียบชวนมองให้นึกไปถึงสมองของมนุษย์ครับว่าทฤษฎีเหล่านี้มันน่าเชื่อถือจากความปาดเปลืองช่ำชองของมิเคลแองเจโลด้านกายวิภาคหรือรูปร่างที่ทำให้พระเจ้าและผู้ติดตามกลายเป็นส่วนที่งดงามเนี่ยตามหลักกายวิภาคของสมองมนุษย์เนี่ยรวมถึงส่วนก้านสมองหรือกลีบสมองส่วนหน้าเนี่ยหรือหลอดเลือดแดงเนี่ยมันมีรูปแบบของการเปรียบเปรยว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับให้รับรู้ถึงการรับรู้ถึงเรื่องราวของศิลปะนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นประติมากรด้วยนะครับองค์ประกอบที่แสดงถึงงานหลักนะครับก็คือตัวคนนั่นแหละครับตัวคนความงดงามของตัวคนที่อบล้อมรูปของพระเจ้านะครับผมหรือรูปของอดัมเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบมันเป็นการตวัดฝีแปรงแบบเทคนิคเดียวกับประติมากรรมนะครับก็คือการวาดรูปคนขึ้นมาที่ปรากฏในภาพนี้มันสวยงามและให้สมองการรับรู้ถึงความสวยงามเนี่ยเพราะเนื่องจากทุกคนได้ผ่านความสวยงามจากการแกะสลักหินของเขามาแล้วดังนั้นเทคนิคการที่เขาจะวาดรูปให้เหมือนกับการรูปของโครงสร้างเชิงลึกหรือรูปแบบเส้นที่ซับซ้อนเนี่ยมิเคลแองเจโลวาดขึ้นจากประติมากรรมหรือภาพแกะสลักนั่นเองครับผมนะครับพระเจ้าในภาพของเฟรสโกของมิเคลแองเจโลในภาพนั้นจะดูคล้ายเทพสุดครับผมจากเรื่องราวเทพประกรณ์โบราณนะครับศิลปินสร้างศีรษะนะครับและร่างกายของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยโดยให้รายละเอียดเช่นเดียวกับร่างกายของอาดัมสื่อว่าพระเจ้าและมนุษย์สามารถเกิดขึ้นมาจากสสารเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อต่างจากอาดัมก็คือเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพุ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วจากห้วงจักรวาลโดยมีคนที่คอยประคับประคองตามรูปที่ปรากฏนั่นเองครับและนี่ก็คือศิลปินในยุคเรเนซองส์คนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันนะครับผมก็คือความเป็น The Perfectionist นั่นเองเขาคือมิเคลแองเจโลนะครับบัวนาโรตินั่นเองครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเสาเล่าศิลป์วันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแจ้งกันได้นะครับ
่านทาง channel ของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ Love Designer นั่นเองครับผมยังไงก็ตามก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ